สวัสดีครับพบกับผม Zero Man V2 อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยเทพยุทธเซนกอรี่ภาค2ซึ่งไอ้โปรเจกต์ของไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมก็ดองไว้แบบนานมากๆจนทุกท่านเนี่ยน่าจะลืมไปแล้วว่าผมเนี่ยเคยทำภาค1ไว้ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูภาค1เนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะครับและเรื่องนี้ผมอาจจะต้องบอกก่อนเลยว่าผมอาจจะสปอยแบบปกตินะครับไม่ได้พากย์เสียงตัวละครหญิงเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเน้นฉากแอคชั่นมากกว่านะครับเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เชิญไปรับชมคลิปกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นผมจะขอทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคแรกสั้นๆก่อนนะครับเกมกอรี่เป็นเกมอีสปอร์ตที่รับความนิยมมากที่สุดในประเทศในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้โดยในเกมกอรี่นั้นก็มีผู้ได้รับสมญานามว่าเทพแห่งสงครามอีเย่จื่อชิวเดี๋ยวก็คือเย่ซิลพระเอกของเราเขาได้นำทีมเจซื่อสโมสรในสังกัดของเขานั้นได้แชมป์3สมัยซ้อนแต่แล้ววันหนึ่งด้วยความที่เขาเนี่ยอายุ25ปีเข้าไปแล้วซึ่งถ้าเป็นสำหรับวงการอีสปอร์ตนักกีฬาอายุขนาดนี้ถือว่าอายุค่อนข้างมากนะครับยิ่งแก่ตัวลงไปรีเฟกการตอบสนองของร่างกายเนี่ยก็จะช้าลงไม่สามารถสู้คนรุ่นใหม่ได้และเย่ซิลเขานั้นก็ยังมีนิสัยไม่ชอบออกสื่อไม่เปิดเผยตัวเองทำให้ต้นสังกัดของเขาเนี่ยขาดรายได้จากโฆษณาหลายอย่างด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดการของสโมสรเจซื่อเนี่ยจึงวางแผนจะเขี่ยพระเอกทิ้งโดยยึดตัวละครในเกมของพระเอกแถมยังเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างด้วยเหตุนี้พระเอกเนี่ยจึงต้องออกมาจากสโมสรมือเปล่าแล้วก็มาพบกับร้านเน็ตร้านหนึ่งและพระเอกเขาจึงได้ขอสมัครเข้าทำงานเป็นคนเฝ้าร้านและช่วงนั้นเกมกอรี่เนี่ยก็เพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่ที่ชื่อว่าเซิร์ฟ10ด้วยเหตุนี้พระเอกเนี่ยเขาจึงตั้งใจที่จะรวบรวมสมัครพรรคพวกคนที่มีฝีมือและคนที่มีใจอยากจะแข่งขันเกมกอรี่แบบจริงจังคนแล้วคนเล่าเข้ามาร่วมตีกับเขาและเขาก็ตั้งเป้าว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับไปยืนเป็นที่1ในวงการเกมกอรี่อีกครั้งให้จงได้และในงานออลสตาร์ที่รวมยอดฝีมือของเกมกอรี่ไว้มากมายนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปโชว์ฝีมือด้วยทําให้เพื่อนๆและใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของพระเอกว่าเขาเป็นใครและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาค1นะครับมาต่อกันที่ภาค2หลังจากภาคที่แล้วพระเอกเนี่ยเขาก็มาที่เซิร์ฟ10ได้ตั้งชื่อตัวละครใหม่ว่าจินมอเซียวหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ไล่ถล่มไล่ถลุงบอสแต่ละด่านแต่ละตัวซะยับสร้างสถิติของเซิร์ฟเป็นว่าเล่นอันแล้วอันเล่าทําให้คนในเซิร์ฟเนี่ยเริ่มไม่พอใจที่พระเอกเนี่ยมาแย่งสถิติจากพวกเขาไปทั้งหมดและเริ่มสมัครพรรคพวกมาถล่มพระเอกด้านพระเอกของเราเนี่ยเขาก็รับสมัครคนเข้ากิลด์เช่นกันโดยใช้ข้อได้เปรียบที่เขาเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นเทพแห่งสงครามดึงดูดให้คนอื่นเนี่ยมาเข้าร่วมกับเขาทางด้านฝั่งศัตรูของพระเอกพวกเขานั้นก็รวมตัวกันวางแผนที่จะกำจัดพระเอกในตอนที่พระเอกไปลงดันเจียนตีบอสโดยมีแผนจะส่งสายลับเข้าไปในตี้ของพระเอกและให้สายลับเนี่ยแกล้งโจมตีพลาดแต่ทว่าพระเอกเนี่ยนั้นออกแต่คำสั่งง่ายๆให้กับลูกน้องทำทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถแกล้งทำพลาดได้เพราะถ้าทำพลาดด้วยอะไรง่ายๆพระเอกเนี่ยจะรู้ทันทีว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคือสายลับและพอพวกสายลับจะลงมือทำอะไรที่นอกจากคำสั่งของพระเอกพระเอกเนี่ยก็จะเตะพวกนั้นออกจากกิลด์ทันทีและบอกว่าพวกนายห้ามขยับตัวตามใจนะให้ฟังคำสั่งของฉันก็พอหรือว่าเจ้าหมอนี่มันจะรู้อยู่แล้วว่าพวกเราคือสายลับต้องขอบคุณพวกคุณมากเลยนะถ้าไม่มีพวกคุณมาช่วยกิลด์เล็กๆอย่างพวกเราก็คงชนะไม่ได้แบบนี้เรียกว่าลำบากกันเหรอหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ขอตัวไปกันหมดเหลือแค่หลานเหอและพระเอกเนี่ยเขาก็ยังปั่นหัวคนอื่นเล่นจากที่ตอนแรกหลานเหอจะเป็นไส้ศึกสืบข้อมูลของพระเอกกลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยแต่งตั้งเขาเป็นพี่เลี้ยงคนในกิลด์และทําให้หลานเธอเนี่ยต้องส่งข้อมูลของพวกศัตรูมาให้เขาอีกสุดยอดจริงๆหลังจากนั้นหลานเธอเนี่ยก็ได้เอาความจริงที่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นใครไปบอกกับกิลด์อื่นซึ่งบางคนเนี่ยก็เชื่อบางคนเนี่ยก็ไม่เชื่อและพวกเขาก็ยังจะต่อต้านพระเอกจนถึงที่สุดวางแผนที่จะโจมตีคนในกิลด์ของพระเอกแถวทะเลสาบและพวกเขาเนี่ยก็เริ่มลงมือโจมตีคนในกิลด์ของพระเอกแต่ทว่านั่นก็อยู่ในแผนที่พระเอกคาดการไว้พระเอกและซูมูเฉิงเนี่ยจึงวางแผนรอบโจมตีกับโดยซ่อนตัวไว้ใต้น้ําซึ่งคนในกิลด์อื่นเนี่ยก็สงสัยว่าพระเอกทํายังไงถึงสามารถซ่อนตัวไม่ให้คนอื่นเห็นตอนขึ้นมาหายใจบนบกได้ซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ใช้สกิลระดับสูงขึ้นมาหายใจโดยการเอียงหน้าขึ้นเล็กน้อยทําให้ศัตรูเนี่ยไม่เห็นเขาจากนั้นพระเอกและซูมูเฉิงก็โจมตีแบบคอมโบใส่ศัตรูแถมยังจัดกระสุนปืนใหญ่แบบชุดใหญ่ให้กับศัตรูอีกด้วยและถึงแม้ว่าพระเอกจะคนน้อยกว่า
แต่ด้วยสกิลเพลย์ส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงทำให้พวกศัตรูเนี่ยสู้ไม่ได้ต้องยอมล่าถอยไปแต่อย่าคิดว่าจะหนีจากพระเอกง่ายๆนะครับพอพวกศัตรูจะหนีขึ้นไปก็โดนพวกเป่าจือและเสี่ยวถังคนในกิลของพระเอกเนี่ยจัดการซะเรียบตัดมาที่อีกฝั่งที่สโมสรเจียซื่ออดีตต้นสังกัดของพระเอกพวกเขาเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าพระเอกกำลังก่อตั้งกิลและมีแผนจะกลับมาลงแข่งในวงการอีสปอร์ตอีกครั้งส่วนทางด้านของพระเอกเนี่ยพวกเขาก็ได้ทำการยึดสถานที่ที่ชื่อว่าทะเลสาบพันคลื่นไว้เป็นที่เก็บเลเวลของกิลตัวเองโดยถ้ามีใครเข้ามาแยมเข้ามาในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะจัดการซะเรียบจนพวกกิลอื่นเนี่ยไม่สามารถเก็บเลเวลได้และไม่พอใจพวกพระเอกเป็นอย่างมากแต่ดานเหอเขาก็บอกว่าถึงจะสู้กับเยสซิลไปตอนนี้พวกเราก็ไม่สามารถจะต้านทานความไร้กาจของเขาได้มันแทบจะไม่มีทางชนะสำหรับพวกเราเลยแต่เมื่อไหร่ที่เลเวลอาชีพคนจรของเยสซิลถึง50แล้วล่ะก็เขาก็จะไม่สามารถอัพเวลในเซิร์ฟธรรมดาได้อีกและเมื่อเขาไปที่อาณาจักรทวยเทพที่เป็นเซิร์ฟอื่นจะต้องมีคนที่ไม่อยากให้เยสซิลกลับเข้ามาในวงการอีสปอร์ตได้มาขัดขวางพวกเขาแน่โดยคนที่พวกนี้พูดถึงก็หมายถึงสโมสรเจียซื่ออดีตต้นสังกัดของพระเอกที่ไม่ต้องการให้พระเอกกลับเข้ามาในวงการเกมอีกครั้งเพราะกลัวว่าพระเอกเนี่ยอาจจะเป็นเส้นหนามในอนาคตของพวกเขาได้ด้วยเหตุนี้พวกกิลด์อื่นเนี่ยจึงไปขอสงบศึกกับพระเอกแต่พระเอกเขาก็ให้ข้อแม้มาว่าถ้าจะสงบศึกเนี่ยต้องยอมยกที่ดินหรือของจำนวนมากให้กับเขาทำให้มีบางกิลด์เนี่ยไม่ยอมมอบของและไม่ยอมสงบศึกกับพระเอกจนพระเอกเนี่ยต้องไล่จัดการคนไปทั่วจนทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยหวาดผวากันไปหมดต้องคอยดูตลอดว่าตัวละครของพระเอกเนี่ยออนอยู่ไหมเพราะกลัวว่าพระเอกเนี่ยจะมาฆ่าพวกเขาจนสุดท้ายกิลด์อื่นๆเนี่ยก็ต้องยอมซีโร่ราบให้กับความเก่งของพระเอกต้องยอมมอบไอเทมจำนวนมากให้กับพระเอกเป็นค่าสงบศึกแต่มาทางด้านโลกจริงกันบ้างอยู่มาวันนึงน้องของพระเอกที่เป็นฝาแฝดชื่อว่าเยชิวเนี่ยก็มาหาพี่ชายของเขาและเขาก็บอกว่าฉันมารับนายให้กลับไปที่บ้านพอดีพ่อแม่ท่านป่วยนะกลับไปดูหน่อยเถอะพระเอกเขาก็ทำหน้าเฉยๆนี่บุกเติมนะน่าจะพอได้แล้วนะนี่นายควรกลับบ้านจริงๆนะไอพี่ชายนี่ใจเสียตอนนั้นก็ขโมยกระเป๋าของฉันได้มาอยู่ข้างนอกตั้งหลายปียังไม่พอใจอีกเหรอแต่ถึงน้องชายจะพูดแบบนั้นพระเอกเนี่ยก็ยังไม่ยอมกลับบ้านก็จริงว่าที่บ้านพยายามจะบังคับให้ฉันกลับบ้านไปแต่นายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่กลับก็เพราะว่าความฝันของฉันก็คืออีสปอร์ตและอาชีพนี้ก็อยู่ได้นานสุดแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นและด้วยคำพูดนี้ก็ทำให้น้องชายของพระเอกเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรต่อและขออยู่นอนค้างที่ร้านเน็ตนี่กับพระเอกและวันรุ่งขึ้นซูมูเฉิงที่เปรียบเสมือนกับน้องสาวของพระเอกเนี่ยก็ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์อวยพรให้กับพระเอกแต่ก็ผิดที่ผิดคนผิดเวลาตลอดและเธอเนี่ยก็มาขอดูห้องพักของพระเอกและเมื่อมองไปที่หน้าต่างเธอเนี่ยก็รู้สึกเสมือนได้ว่าพระเอกเนี่ยอยู่ใกล้กับเธอเกือบตลอดและหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เก็บเลเวลจนครบ50จนในที่สุดเขาก็สามารถเข้าสู่อาณาจักรทวยเทพซึ่งเป็นแผนที่ที่มีดันเจียนระดับความยากมากกว่าเซิร์ฟ10และยอดฝีมือก็มักจะมาสู้กันที่อาณาจักรทวยเทพแต่ถึงแม้ที่นี่จะเป็นอาณาจักรทวยเทพที่มีคนเลเวลสูงมากมายมาอยู่รวมกันแต่เมื่อพวกเขามาอยู่ต่อหน้าพระเอกพวกเขาเนี่ยก็ดูเหมือนเด็กน้อยไปเลยโดนพระเอกตบสยับแล้วพระเอกเนี่ยก็ทำสถิติชนะรวด59ครั้งจะโหดเกินไปแล้วจนสุดท้ายในเน็ตเนี่ยก็มีข่าวลือกันไปทั่วว่าพระเอกเนี่ยเล่นโกงแต่พอให้ระบบมาตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าพระเอกเนี่ยก็เล่นตามปกติไม่ได้มีการโกงแต่อย่างใดทำให้คนดูเนี่ยเริ่มหลั่งไหลเข้ามาดูฟอร์มการเล่นของพระเอกมากยิ่งขึ้นความเกรียงไกรของพระเอกเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นต่อมาก็ได้มีหัวหน้ากิลด์กิลด์หนึ่งเขาชื่อว่าจ้านโลหลานเขานั้นเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ได้เข้ามาทักทายพูดคุยกับพระเอกแล้วถามพระเอกว่าไอดีหลักตัวจริงของพระเอกนั้นเล่นอยู่เซิร์ฟไหนพระเอกก็บอกว่าเขาเคยเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งแต่ตอนนี้ไอดีนั้นให้คนอื่นไปแล้วตัวละครของเขาชื่อว่าอีเย่จือชิวพอคนอื่นในกิลด์ที่ได้ยินเนี่ยก็ตกใจกันใหญ่เมื่อรู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นเทพแห่งสงครามอีเย่จือชิวและถึงแม้ว่าจ้านโลหลานเขาจะเชื่อคำพูดของพระเอกครึ่งนึงไม่เชื่อครึ่งนึงเขาเนี่ยก็ลองชวนพระเอกเข้ากิลด์เพราะว่าตอนนี้เขานั้นกำลังจะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันโปรลีกเกมกอรี่เขาจึงต้องการคนที่มีฝีมือระดับพระเอกเนี่ยมาเข้าสังกัดเขาด้วยเหตุนี้เท่าแก่เจ้าของร้านพระเอกเนี่ยเธอจึงรีบเข้ามาขวางบอกว่าพระเอกนั้นเซ็นสัญญาเข้าสังกัดเธอไปแล้วด้วยเหตุนี้ทำให้จ้านโลหลานเนี่ยเขาจึงยอมถอยทัพกลับไปก่อนแต่ก็ยังไม่ยอมตัดใจที่จะชวนพระเอกเนี่ยเข้าสังกัดและวันต่อมาก็มีคนที่มีสังกัดกิลด์เนี่ยเข้ามาใกล้พระเอกเขาจึงสั่งให้เท่าแก่รันเน็ตเนี่ยรีบหนีทันที
พราะเขารู้ว่าเป็นคนของสโมสรเจียซื่อที่ตั้งใจจะส่งโปรเพลเยอร์มากำจัดเขาเท่าแก่เธอจึงถามว่าทำไมต้องหนีด้วยล่ะทำไมนายไม่สู้ไปเลยโดยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อพระเอกพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มและบอกว่างั้นคุณฟังคำสั่งผมนะกระโดดไปที่พิกัด1456บนก้อนหินนั้นแล้วก็รอคำสั่งผมนี่เอามาให้ผมใช้กระสุนดาวกระจายซะและจากนั้นพระเอกเนี่ยก็กดใช้คำสั่งด้วยความเร็วสูงและควบคุมทั้งเมาส์ตัวละครของเขาและตัวละครของเท่าแก่พร้อมกันพร้อมเป็นใช้สกิลคอมโบและโจมตีศัตรูจนศัตรูเนี่ยนึกว่าพระเอกมีโปรเพลเยอร์เข้ามาช่วยทำให้พวกเขาตกใจต้องยอมล่าถอยกลับไปพระเอกนี่มันชักจะโหดเกินไปแล้วและคนที่ซวยเนี่ยก็คือซูมูเฉิงเพราะว่าพวกเจียซื่อเนี่ยนึกว่าซูมูเฉิงแอบช่วยเหลือเย่ชิวอยู่แบบลับๆจากนั้นมันต่อมาเย่ชิวเนี่ยเขาก็เริ่มวางแผนที่จะหาพันธมิตรในเซิร์ฟนี้โดยการเริ่มจากการไปคุยกับจ้านโลหลานซึ่งเป็นหัวหน้ากิลด์อีจ้านเทียนเซียที่เขามีความตั้งใจจะทำทีมเข้าแข่งขันเข้าสู่โปรลีกเกมกอรี่โดยพระเอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเข้าร่วมทีมของจ้านโลหลานตรงนี้ผมขอเสริมนิดนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นการเข้าร่วมทีมเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นการเซ็นสัญญาเข้าสังกัดและพอจ้านโลหลานเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ยินดีต้อนรับพระเอกเข้ามาทันทีด้วยเหตุผลที่ว่ากิลของเขานั้นต้องการอะไรสักอย่างที่เป็นจุดเด่นทำให้คนจำนวนมากเนี่ยหันมาสนใจกิลของเขาและด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังของพระเอกเนี่ยก็ตอบโจทย์พอดีทำให้ทั้งคู่นั้นได้ร่วมงานกันและเมื่อทั้งคู่ได้อยู่ที่เดียวกันแล้วจ้าโลหลานเขาก็ไม่รอช้ารีบขอให้พระเอกเนี่ยประลองฝีมือกับคนในทีมของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบว่าพระเอกเนี่ยคือเย่ชิวตัวจริงอย่างที่เขาโม้กันจริงไหมและเมื่อขอมาเนี่ยพระเอกก็จัดให้เอาล่มแสนกลของเขาไล่ฟาดใส่คนอื่นในตีสยับฝีมือมันช่างต่างกันจริงๆและเขายังทิ้งคำพูดไว้อีกด้วยว่าการแข่งขันวันนี้ก็อย่าไปใส่ใจมันเลยไม่ใช่ว่าพวกนายไม่เก่งหรอกนะแต่แค่คู่ต่อสู้มันเก่งเกินไปต่างหากและจากนั้นไม่นานก็มีประกาศข่าวดังไปทั่วว่าเย่ชิวได้เข้าร่วมกับจ้านโหลหลานเศรษฐีที่ตั้งใจจะสร้างทีมเข้าสู่การแข่งขันเกมกอรี่และด้วยข่าวนี้ก็ทำให้โปรเพลเยอร์จากสโมสรต่างๆเนี่ยเริ่มอยู่ไม่สุขชัดกันรัวๆว่าทำไมเย่ชิวถึงไปเข้าร่วมตี้แบบนั้นโดยเฉพาะหวงเซาเทียนผู้ชายจอมพูดมากเขาก็แท็กหาชื่อพระเอกรัวๆจนพระเอกเนี่ยต้องปรากฏตัวในแชทพอปรากฏตัวเนี่ยทุกคนก็คารวะพระเอกกันใหญ่และจากนั้นหวงเซาเทียนเนี่ยก็เลยตือพระเอกให้มาประลองตัวต่อตัวกับเขาจนพระเอกเนี่ยรำคาญบอกให้มาที่ห้องประลอง2164และต่อมาโปรเพลเยอร์จากทุกสังกัดเนี่ยจึงเข้ามาที่อาณาจักรทวยเทพทำเอาเซิร์ฟนี้ปั่นป่วนวุ่นวายกันไปหมดและทุกคนเนี่ยก็เข้ามาที่ห้อง2164และพระเอกเขาก็หลอกให้จ้านโลหลานเนี่ยมาสู้กับหวงเซาเทียนที่เป็นโปรเพลเยอร์คนหนึ่งก็เป็นการทดสอบฝีมือของจ้านโลหลานโดยมีโปรเพลเยอร์คนอื่นเนี่ยคอยจับตาดูการต่อสู้ครั้งนี้อยู่โดยตอนแรกจ้านโลหลานเนี่ยเขาก็โดนห่วงเศร้าเทียนโจมตีสัตยับได้แต่ป้องกันไม่มีทางโต้ตอบกลับได้เลยเป็นห่วงเศร้าเทียนเนี่ยเขาตั้งใจจะประเด็ดศึกให้จบๆไปแต่จังหวะนั้นจ้านโลหลานเขาก็เริ่มงัดไม้เด็ดออกมาใช้โหมดคุ้มข้างโต้ตอบไล่โจมตีจนห่วงเศร้าเทียนเนี่ยต้องเอาแต่หลบเพราะว่าโหมดคุ้มข้างนี้มันก็มีเวลาจำกัดในการใช้ทำให้เกมเนี่ยพลิกอีกครั้งห่วงเศร้าเทียนจึงกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบมาทางด้านจ้านโลหลานเขาเนี่ยก็วางแผนจะโต้ตอบด้วยการอดทนรอให้คูดาวอ่ะหมดไปจนสามารถใช้หมดคุ้มครั้งได้อีกครั้งแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ห่วงเศร้าเทียนอ่ะรู้อยู่แล้วเขาจึงรอโอกาสอาศัยจังหวะที่การป้องกันอ่อนลงเนี่ยจัดการเผด็จศึกใส่จ้านโลหลานไปได้จากนั้นเขาก็ท้าเย่ชิวต่อเย่ชิวนายยังไม่รีบลงมาอีกอย่าโมชักช้ารีบลงมาด้วยเหตุนี้พระเอกเนี่ยจึงจัดให้ตามคำขอลงมาประลองกับห่วงเศร้าเทียนจากนั้นเขาเนี่ยก็เริ่มบุกใส่ห่วงเศร้าเทียนก่อนด้วยการใช้อาชีพคนจรและล่มแสนกลที่สามารถแปลงเป็นอาวุธได้หลายอย่างทั้งล่มปืนและหอกโจมตีกระหน่ำใส่ห่วงเศร้าเทียนและแม้แต่ตอนที่เขากำลังจะพลาดพังเนี่ยเขายังสามารถใช้ล่มแสนกลเป็นโล่ป้องกันตัวเขาได้อีกด้วยอาวุธนี้โคตรโกงอีกทั้งด้วยอาชีพคนจรของพระเอกเนี่ยก็ยังสามารถใช้สกิลต่างๆของอาชีพอื่นได้หมดอีกด้วยทำให้ห่วงเศร้าเทียนเนี่ยหาทางรับมือพระเอกยากมากๆโดนพระเอกเนี่ยคอมโบโจมตีใส่สกิลต่อเนื่องจนแทบไม่ได้พักหายใจเลือดลดรัวและในจังหวะที่ทุกคนคาดไม่ถึงนั่นเองอยู่ๆห่วงเศร้าเทียนเขาก็อ่านการโจมตีล่วงหน้าของพระเอกได้และสามารถทำลายเวทมนต์ของพระเอกทิ้งจนมีโอกาสโจมตีกลับและหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับการต่อสู้ของพระเอกกับห่วงเศร้าเทียนจะจบลงด้วยผลอย่างไรก็อย่าลืมติดตามต่อได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ